เลโอเลโอน่าเวอร์มิเลียนหัวหน้าหน่วยราชาสิงโตแดงคนใหม่โหดแค่ไหนและเราควรจะต้องใส่อุปกรณ์แบบไหนดีทั้งมีหน้าสกิลและไม่มีหน้าสกิลสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านพาวเวอร์เพย์เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มแลกนาล็อกออร์เรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจพาวเวอร์เพย์หรือแอดไลน์แอดพาวเวอร์เพย์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึงพาวเวอร์เพย์นะครับในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนำหัวหน้าคนใหม่นะครับเมเลโอเลโอน่าหลายๆคนเนี่ยก็คงไปเปิดกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าบางทีเปิดไปการันตีอาจจะไม่ได้หน้าสกิลของเขาซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับมาพูดถึงในเรื่องหน้าสกิลกันก่อนในกรณีที่เราอยากจะเล่นเป็นสายดาเมจเราสามารถใช้งานเป็นลมหายใจแห่งความมืดเพื่อเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดได้นะครับให้ใส่อันนี้ไปได้เลยนะถ้ามีหน้าสกิล5ดาวได้ก็จะดีมากๆหรือถ้าเราอยากจะเล่นเป็นสายแทงนะครับเราก็อาจจะเอาสร้อยคอแสงจันทร์มาใส่ก่อนเพื่อเพิ่มพลังป้องกันเน้นเป็นสายตั้งรับยืนยื้อก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใจดีเลยก็คือเราควรที่ต้องหาหน้าสกิลของเขาก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ได้มากกว่าแล้วหน้าสกิลของเขาควรที่ต้องกี่ดาวอย่างน้อย1ดาวนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อัปเกรด3ดาวขึ้นไปเพราะในช่วงดาวที่3เนี่ยเขาก็จะเพิ่มโอกาสเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้สูงมากขึ้นอยู่ที่ 85% ส่วนถ้าหน้าสกิล5ดาวเนี่ยโอกาสตรงนี้จะอยู่ที่ 100% ด้วยกันนะครับไม่มีหน้าสกิลก็พอเล่นได้แต่มีหน้าสกิลเนี่ยก็จะดีมากกว่าเพราะโดยพื้นฐานแล้วเมเลโอน่าเราจะใช้งานสกิลพิเศษก่อนเพื่อให้ได้เทิร์นพิเศษหลังจากที่ปิดศัตรูได้แล้วเขาก็จะสร้างความเสียหายได้เยอะมากอีกทั้งสกิลพิเศษของเขาเนี่ยจะโจมตีพร้อมล้างบาเรียกับศัตรูด้วยนะครับล้างบาเรียได้ด้วยนะส่วนสกิลที่2เขาจะโจมตีศัตรูที่กำหนดล้างบาเรียแล้วก็ให้ผลมานาสกินนะครับกับพันธมิตรทั้งหมดซึ่งมานาสกินจะปิดกั้นสถานะผิดปกติและลดความเสียหายที่ได้รับลดลง 30% ด้วยกันอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างโกงมากแล้วก็โหดยิ่งถ้าเรามีดาวจะเป็นตัวช่วยเสริมสำคัญมากนะครับอย่างน้อยต้อง2ดาวถึงจะได้ผลยุ่ยและถ้า5ดาวจะเอาไปคอมโบคู่กับทีมเผาไหม้ก็ได้เพราะเมื่อได้รับความเสียหายจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องเผาไหม้ใส่ศัตรูทั้งหมด2เทิร์นด้วยกันแค่สกิดนิดติดเผาประมาณนั้นเลยในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ก็จะแนะนำหลักๆนะครับก็จะเป็นเซตโจมตีติดดาวเซตสปีดติดดาวแล้วก็เซตความเสียหายคริติคอลติดดาวหรือเราจะไปใส่เซตอัตราคริติคอลติดดาวก็ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีอุปกรณ์เป็นแบบไหนจะไปใส่เซตป้องกันติดดาวก็ได้เช่นกันตัวละครก็จะได้ถึกมากยิ่งขึ้นแต่การถึกการยืนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการต่อสู้สักเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมใส่ออฟตามมีตามเกิดแต่เราต้องอิง2อันหลักเข้าไว้โจมตีติดดาวสปีดติดดาวส่วนออฟของอุปกรณ์แน่นอนว่าต้องมีทั้งพลังโจมตีเวทเปอร์เซ็นต์มีออฟคีเลสออฟคีเลสแล้วก็ควรที่จะต้องมีคีดาเมจโจมตีเวทเปอร์เซ็นต์คีดาเมจคีเลสคีเลสคีดาเมจต้องมีทั้ง3ค่านี้ด้วยนอกจากที่เราต้องทำพลังโจมตีเวทให้สูงเข้าไว้แล้วหาได้อย่างนี้ทุกชิ้นก็จะดีมากๆเลยนะครับของผมเนี่ยอุปกรณ์ยังค่อนข้างเกลืออยู่นะแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะใส่ไปทางคีดาเมจก็ได้แต่ตัวละครต้องมีค่าคีดิคอนประมาณสัก110ขึ้นไปกำลังดีถ้าเราจะใส่เป็นต่างหูคีดาเมจเพื่อที่จะเล่นเป็นสายโจมตีหนักๆคีแรงแต่ในช่วงแรกแนะนำให้ใส่พวกต่างหูเด็บสร้อยเด็บไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ามีสร้อยเด็บที่เป็นสายเวทที่บวก M attack เพิ่มขึ้นก็ให้ใส่สร้อยอันนั้นจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดและตอบโจทย์สุดๆส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับหลักๆจะมีประมาณนั้นส่วนในเรื่องการจัดทีมเราจะสามารถจัดได้หลายแบบมากไม่ว่าเราจะเอาไปเข้าคู่กับชาร์ลอตต์ลิวแล้วก็ฟาด้าโดยการเซตตั้งค่าออโต้สกิลก็จะเป็นแบบนี้เราจะใช้งานโจมตีประสานด้วยชาร์ลอตต์เราจะไม่ลดความเสียหายถ้าหลีกแรงไม่สูงมากนะครับสามารถทำอย่างนี้ได้และอย่างเมริโอเลโอน่าสามารถเอามาแทนวานิสซาเพื่อยุศัตรูโดยที่ทีมฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่ได้มาร์กไปที่ฟาน่าแล้วนะครับก็ถอดวานิสซาออกไปได้เลยหรือว่าเราจะเล่นเป็นทีมผสมก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นวินเลียมเมริโอเลโอน่าชาร์ลอตแล้วก็อาสตาทีมนี้ก็จะค่อนข้างโหดแล้วก็ตอบโจทย์สุดๆหรือเราจะเอาโลตัสแทนวินเลียมแล้วก็ใช้ชาร์ลอตเพื่อเปิดโลกก็ได้จะได้มีตัวละครลดความเสียหายแต่ในส่วนของสนามประลองกิจกรรมด้วยความที่ว่าเราจะลงแค่ตัวละครสีเขียวได้อย่างเดียวเราก็สามารถใช้เป็นแบบนี้แทนตัวละครดาเมจหลักของเราได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูหมดคนพลังน้อยกว่าอย่าไปซีจะได้ให้ดูว่าศัตรูเนี่ยจะละลายขนาดไหนนะครับปอทอดผมเปิดไปก่อนเลยชิงนี่โจมตีประสานนะครับล้างบัฟสกิลที่2ได้เทิร์นพิเศษโจมตีด้วยสกิล2แค่นี้ก็ละลายแล้วแล้วยังไงสิให้เขาเปิดบัฟไล่ลามไปเร็วใช้งานหมดสภาพและตามต่อด้วยเมเลโอน่าอืม
เพิ่มความคล่องตัวลดเกาะเข้าไปทีหนึ่งยิ่งเจอตัวละครถึกๆนะครับก็สามารถเผาได้แบบต่อเนื่องคือเขารัวสกิลเราไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นทีมตั้งรับอย่างเดียวจะบวกก็ได้แต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมตั้งรับก็จะดีหน่อยนะครับตรงที่เวลาศัตรูสกิดมาปุ๊บแน่นอนครับก็จะติดเผาไหม้ไปเลยนะใช้งานสกิล2สกิลพิเศษนะครับติดอมตะของตัวละครเขาทำการเปิดโล่บาเรียเรามีล้างบาเรียอยู่แล้วโจมตีด้วยสกิลประสานใช่ไหมจริงลองดูบาเรียอย่างหนาดูสิตีเข้าไปครับเรียบร้อยมีบาลงบาเรียอยู่โดนเผาไหม้ไปอีกแล้วยังไงสิสะกิดมาติดเผาตีมาติดเผาแล้วก็สกิล2เข้าไปถ้าถามว่าสกิลแรงไหมอาจจะไม่ถึงขนาดที่แรงเวอร์วังอลังการเพราะว่าเราต้องทำพลังเวทให้สูงควรที่จะต้องมีพลังเวทเนี่ยอย่างน้อยๆประมาณสัก 50,000 ขึ้นไปกำลังดีนะครับถ้าเราจะเล่นสายเผาไหม้นะแบบตัวละครฝั่งตรงข้ามละลายไม่งั้นเราก็จะสามารถสู้คนได้แค่ในระดับหนึ่งตัวนี้จูเลียส 78,000 นะครับเรามีโลโดนใส่รถเกาะแล้วยังไงสิโจมตีด้วยสกิลผสานปึ๊บฟาน่าลงสกิลอีกทีหนึ่งถ้าเอาไปเข้าคู่กับฟาน่าก็จะเถื่อนเอาเรื่องไว้แพ้กันเลยนะเพราะอย่างน้อยเราสามารถยืนยั่วยุและปิดศัตรูได้ยิ่งเจอทีมประมาณนี้นะครับทีมไหนที่มีจูเลียสอ่ะจะค่อนข้างละลายได้ง่ายมากดูเขาใส่แท้งทองโจมตี2โจมตีผสานไปแล้วนะครับทีหนึ่งดิวล้างบัฟไปสักทีหนึ่งฟาน่าลงสกิลลาเดสเปิดโล่เปิดโล่ได้ยังไงอันติเมตมีโล่ก็เท่านั้นเพราะการโจมตีของเขาเขาล้างบาเรียงไงฉะนั้นโล่ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ปิดด้วยฟาน่าจบเหมือนเดิมเห็นไหมโหดโคตรใครมีชาลอต2ดาวขึ้นไปถึงจะโหดมากขึ้นนะครับสำหรับทีมฟูเขียวมาลองตีคนที่มีพลังมากกว่าอันนี้น่าจะเจอเมโลโอน่าเหมือนกันนะครับดูจากทรงแล้วโอเคเขาใส่สกิลผสานมาก่อนเราตามต่อด้วยสกิลผสานเหมือนกันเผาไหม้ไป3สแต็กมีลดความเสียหายใช่ไหมล้างบัฟไปก่อนฟาน่าลงสกิล2นะครับหายไป2ตัวอันติด้วยเมเรโอสกิล2ไปอีกเขาลงสกิลปั่นมาของอัสตาใส่หมดสภาพติดตันลงอันติเมตฟาหน้าติดเวทมนต์แอนตี้แล้วก็นี่เลยตีธรรมดาเข้าไปฮะติดด้วยอยู่ล้างบัฟไปอีกสักทีหนึ่งลงสกิล2ไปอีกทีหนึ่งติดเผาไหม้หล่นครับอัสตาจบอยู่นะเอาเรื่องคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูทีมผสมกับหน้าสกิลแห่งความมืดซึ่งอาจจะไม่สุดสักเท่าไหร่ถ้าจะเอาแค่ในเรื่องความเสียหายแล้วก็พาสซีฟอะผมว่าพอได้อยู่ทำพลังเวทให้เยอะๆนะนี่พลังฝั่งตรงข้ามต่างกันแทบจะละลายเลยฮะถ้าสัก 60,000 น่าจะหายไปเลยอ้าวคราวนี้ติดพอไหมเขาลงสกิลพิเศษมาใช่ไหมแล้วเราก็ลงสกิลพิเศษตามได้เทิร์นพิเศษต่อด้วยสกิล2สกิดปะสกิดแล้วสกิดอีกคือวิลเลียมถ้าเราเอามาเขาจะโยนสกิล2ให้ตัวเองนะในกรณีนี้ที่ถ้าเราใส่แท้ง2ตัวแบบเนี้ยฉะนั้นวิลเลียมอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นก็ได้เช่นกัน
และอย่างที่เห็นนะครับพลังเวท 40,000 อาจจะไม่ได้แรงในกรณีที่ใช้สกิลเพราะความแรงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับหน้าสกิลของเขาด้วยถ้าไม่มีหน้าสกิลพอเล่นได้แต่มีหน้าสกิลน่าจะสุดมากกว่านะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานแล้วก็ควรที่ต้องมีพลังเวทเยอะๆด้วยฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้พามาดูเมริโอเรโอน่าถือว่าเป็นหนึ่งตัวสำคัญมากๆที่ควรเปิดหามาใช้กันยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปแล้วครับ